สวัสดีครับมาพบกับซีเก้งคอยนะครับในช่วงแกะเลยก็วันนี้นะครับผมจะมาแกะงานเบาๆสักหน่อยที่เพื่อนๆสามารถหาได้ตามห้างสินค้าชั้นนำนะครับแล้วก็ 7-Eleven แต่ตัวนี้ผมได้มาจาก CN Book นะครับอันนี้ก็คือ Transformer สิฟิกราคา125บาทนี่เลยจะเป็นซองมาอย่างนี้เลยครับซึ่งก็กล่าวไว้ก่อนนะครับว่ามันมีตัวนี้มันเป็นซีรีส์ที่2ก็คือภาค5 The Last Night นะครับซึ่งมันมีซีรีส์แรกนะซึ่งผมก็เก็บมาได้แล้ว1คันไม่ได้ซื้อต่อท่านเองครับพอจวบเหมาะวันนี้ได้เข้าไปที่ Facebook นะครับก็เลยได้ซีรีส์2มาต่างจังหวัดอย่างผมก็มีโอกาสได้เล่นซีรีส์2กับเขาบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาดูเลยนะครับแพ็คเกจตัวนี้เป็นยังไงก็จะเป็นซองพลาสติกนะครับขนาด1ฝ่ามือ1ของผมพอดีด้านหน้าซองเนี่ยก็จะมีรูปของเจ้าออพติมัสร่างล่าสุดนะครับแล้วก็เจ้าบับเบิ้ลบีในร่างรถและก็ร่างหุ่นยนต์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของ Hasbro นะครับชื่อซีรีส์ของตัวนี้ก็คือ Tiny Turbo Changer นะครับของ Transformer มาดูข้างหลังรายละเอียดข้างหลังบ้างผู้นำเข้านะครับและจัดจำหน่ายก็บริษัท Hasbro นะครับ Hasbro เราจะรู้จักกันดีเป็นผู้ผลิตของเล่นชั้นนำเลยตัวนี้ก็จะมีโลโก้ Hasbro นะก็รายละเอียดก็จะมีประเทศที่ผลิตนะครับอันนี้ผลิตจากประเทศจีนสำหรับอายุนะครับ 3-14 ปีที่จริงบอกว่า3ปีขึ้นไปก็ได้นะครับผมอายุ34แล้วอ่ะมาดูแล้วกันดีกว่าวันนี้ผมซื้อมา4ซองนะครับ4ซองซองละ125บาทก็มูลค่าการสูญเสีย500บาทจัดไปแกะเลยครับวันนี้มีกรรไกรแกะสวยหน่อยตัวแรกกันเลยดีกว่าฮึบลุ้นครับลุ้นตัวอะไรเอ่ยฮึ่งอ้าวไม่ใช่อันนี้Starscream ตัวนี้ก็คือ Starscream นะครับอันนี้ก็เป็นใบคู่มือประกอบการเล่นรายละเอียดก็จะมีชื่อซีรีส์ Tiny Turbo Changer นะครับด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดผู้ผลิตเปิดมาข้างในโอ้สามารถแปลงร่างทานฟอร์มได้นะครับตัวนี้ Starscream โอ้มาดูเลยดีกว่าคือต้องบอกไว้ก่อนเลยเนื่องจากมันเป็นช่วงของอายุ3ขวบจนถึง14นะครับของเล่นมันก็เลยจะดูเนี่ยก็ได้ประมาณนี้แหละแต่ถามว่าผมโอเคนะมันน่ารักดีแล้วก็บวกกับว่ามันสามารถเล่นในหมวดที่สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นได้นะครับอันนี้ก็คือเจ้า Starscream เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วก็ถ่ายรวมทั้ง4ตัวเลยแล้วกันวันนี้ก็รีวิวแบบเร็วๆหน่อยโอเคจบ1ซองซองแรกกับเจ้า Starscream อ่ะวางไว้นี่นะครับต่อไปซองที่2ปึ๊บปึ๊บตัวนี้คือผมได้โอโตบอทฮอตโรดว่าที่พรามคนใหม่นะครับถ้ายึดตามเวอร์ชั่นของการ์ตูนก็นี่แหละฮอตโรดว่าที่พรามคนต่อไปแต่เวอร์ชั่นมูฟวี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้กำกับเลยผมมีหน้าที่ดูอย่างเดียวฮอตโรดปุ๊บมาในรูปลักษณ์ของ Lamborghini นะครับแต่โห Lambo เดี๋ยวโฟกัส Lambo สะดำเหนี่ยมเลยไม่มีค่าส้มให้ผมเลยเหรอโอ้โห Lambo นะครับโอ้โหมาสะดำมืดเลยโอเคฮอตโรดเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงนะได้แล้วนะครับเจ้าสตาร์คีกับเจ้าฮอนโดอ่ะต่อไปซองที่3มาซองที่3ไม่ใช้กันไกลแล้ว
้าแกะเลยปุ๊บตัวที่3คืออะไรวะเนี่ยฟังดิเซปติคอนช็อปเปอร์ช็อปเตอร์ช็อปเปอร์ช็อปเตอร์นี่แหละก็ชัวไอตัวนี้แต่มันไม่ได้อยู่ร้านไหนนี่โอ้โหเป็นเครื่องบินนะครับถ้าเป็นเด็กน้อยเรียกก็ฮีโร่ฟอกเตอร์ช็อปเตอร์ตัวนี้ก็อยู่ในซีรีส์แรกนะครับเห็นช่องพี่คิด C2 คุณก็รีวิวตัวนี้ไปแล้วพี่เขาบอกว่าเหมือนกันกับภาคแรกเปลี่ยนแค่สีเฉยผมก็ไม่รู้นะเพราะผมยังไม่ได้ซีรีส์แรกถ้าเป็นภาษาคุณชอบเล่นกันดั้มเนี่ยก็ยอมเปลี่ยนสีใหม่เอามาขายปุ๊บ2ที่4เลยออโต้บอทตัวนี้คือตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับจัสควีเดี๋ยวแต่ในเรื่องเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ที่เซฟไปค่อนเนี่ยอ๋อแปรพักทางจิตใจเหรอเป็นออโต้บอทมาดูจัสควีกันเลยดีกว่าซึ่งแน่นอนสกิลไม่ได้เพราะเจ้าสกิลใหญ่กว่าเฮลิคอปเตอร์สกิลไม่ได้นะครับก็อย่าไปซีเรียสเก็บสนุกสนุกอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปครับมาดูภาพรวมแล้วก็การแปลงร่างและแอคชั่นของเจ้าทรานส์ฟอร์เมอร์มินิซีรีส์กันดีกว่าก็แกะครบแล้วนะครับทั้ง4ซองเลยก็ผมให้ดูรายละเอียดตอนแปลงร่างเสร็จนะตัวแรกก็คือเจ้าสควีดนะครับรายละเอียดก็ดีทีเดียวต้องลงสีเพิ่มนะถึงจะสวยซึ่งรายละเอียดดีเทลเขาก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วล่ะเราแค่มาเติมสีนะครับใครที่ชอบเป็นสายโมสายทำสีตัวที่2ก็เป็นฮอตลอสนะครับตัวนี้ก็ขาดเอกลักษณ์คือสีส้มอย่างเดียวเพราะมาแบบดำมืดทมิฬเลยการแต่งร่างคล้ายๆบัมบีเลยนะครับตัวต่อมาเจ้าสตาร์สครีมลูกน้องคนสำคัญของเมกาทรอนนะครับซึ่งภาค5ก็ไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็เราสปอยได้เพราะว่าน่าจะดูกันหมดแล้วตัวสุดท้ายนะครับช็อปเตอร์ครับผมก็วันนี้ก็แกะแค่4ตัวพอมาดูภาพรวมทั้ง4ตัวนี่นะครับก็เป็นของเล่นที่เราหาได้นะครับตามเซเว่นอีเลฟเว่นนะถ้าเกิดใครอยู่ใกล้หรือไม่ก็ร้าน CSBook นะครับในห้างสรรพสินค้าชั้นนำก็มีอยู่แล้วส่วนของ Hasbro Toy R Hub นะครับก็นี่นะครับในราคา125บาทผมว่ามันตั้งหลายๆตัวก็สวยนะก็ถ้าเกิดใครยังสงสัยเรื่องขนาดนะครับอ่ะวัดให้ดูเลยดีกว่าก็ตกตัวนึงเนี่ยความกว้างประมาณ3เซนสูงที่ประมาณ5เซนนะครับก็ประมาณนี้ก็เก็บพอดีนะซึ่งผมก็มีตัวซีรีส์แรกซีรีส์แรกก็คือเจ้าบับเบิ้ลบีซีรีส์แรกบับเบิ้ลบีดำเนียมอย่างนี้เลยนี่นะครับนะก็วัสดุก็เป็นยาง PVC นะครับก็ทนทานอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบก็ไปทำสีเพิ่มยังไงวันนี้ก็แกะสั้นๆรีวิวสั้นๆนะครับไม่กี่นาที4ซองเดี๋ยวครั้งหน้าผมมีอะไรมารีวิวอีกติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่รับชมรับฟังกันสวัสดีครับ